สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสองสามีภรรยาถวาย1ล้านเจ้าอาวาสวัดรังมันแก้โควิดวันที่24สิงหาคมในพรพิทักษ์หรือเสตูนและนางพนัสนันหรือพี่นิสมบูรณ์ทรัพย์สองสามีภรรยาชาวจังหวัดกาญจนบุรีเข้ากราบนมัสการพร้อมถวายปัจจัยเป็นเงินจำนวน1ล้านบาทให้กับพระอธิการสมศักดิ์อินโทเจ้าอาวาสวัดประชารัฐบำรุงวัดรังมันหมู่ที่5ตำบลรังพิกุลอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมเนื่องในวาระวันสำคัญวันคล้ายวันเกิดของท่านพระอธิการสมศักดิ์เจ้าอาวาสวัดรังมันซึ่งปัจจัยจำนวนดังกล่าวท่านเจ้าอาวาสจะนำไปทำในทางสาธารณกุศลด้านสาธารณสุขในการช่วยแก้ไขปัญหาของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เพื่อประกอบอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงผู้ป่วยและพี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอกำแพงแสนต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ